กลับมาเข้มข่าวค่ำช่วงนี้นะฮะคุณผู้ชมครับหลังจากวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีมติเอกฉันท์นะครับไม่รับคำร้องไว้วินิจฉัยปมที่มีการเสนอชื่อคุณพิธาโหวตเป็นนายกซ้ำนะครับก็คือไม่รับพิจารณาครับคือไม่ได้บอกว่าถูกหรือผิดหรือว่าทำได้ทำไม่ได้แค่ไม่รับคำร้องไว้พิจารณาเลยเพราะฉะนั้นคำถามสำคัญคือเหตุผลที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะมีการให้เอาไว้ก็คือว่าด้วยความที่ว่าไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรงคนที่ร้องเนี่ยไม่ใช่ผู้เสียหายที่ถูกละเมิดโดยตรงผู้เสียหายที่ถูกละเมิดโดยตรงเนี่ยก็คือจะต้องเป็นแคนดิเดตนั้นๆนั่นก็หมายถึงว่าก่อนหน้านี้ก็คือคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะร้องจริงๆเนี่ยก็ตีความจากคำอธิบายของศาลรัฐธรรมนูญได้ว่าก็ต้องเป็นแคนดิเดตร้องเองโดยตรงก็คือหนึ่งในนั้นคือคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์วันนี้ก็เลยไปถามคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เรียบร้อยแล้วนะฮะว่าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วคุณพิธาในฐานะที่เป็นผู้ถูกละเมิดโดยตรงจะร้องตรงหรือไม่วันนี้คุณพิธาตอบชัดเจนว่าไม่ร้องฮะเพราะยืนยันมาตั้งแต่แรกแล้วว่าเรื่องนี้ไม่ควรจะถูกส่งไปศาลรัฐธรรมนูญด้วยซ้ำพูดง่ายคือไม่เกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญครับไม่ควรจะเอาส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความประเด็นนี้เป็นเรื่องของสภาก็ควรจะทบทวนให้จบในสภาแต่หนึ่งในคำร้องที่ส่งไปเนี่ยส่งโดยส.ส.ก้าวไกลไอ้ที่ส่งไปแล้วนะและศาลท่านไม่รับเนี่ยแต่ว่าเนี่ยคุณพิธาเพราะฉะนั้นก็เลยตอบคำถามวันนี้ว่าไม่ร้องนะฮะไม่ร้องซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ไปออกสื่อนะครับในวันนี้พอสื่อมวลชนตามไปสัมภาษณ์คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ก็ให้สัมภาษณ์สั้นๆบนรถตู้เหมือนเดิมนะฮะบอกว่าก็ในเมื่อออกมาเป็นอย่างนี้แล้วยืนยันว่ามันเป็นปัญหาของสภาก็ควรจะแก้กันที่สภานั่นแหละก็อย่างที่คุณโรมนะที่เคยบอกเอาไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าคือต้องการที่จะให้สภาในแก้ปัญหาก็คือกลับไปทบทวนใช่ไหมยัตติคงค้างที่ยังมีอยู่รอบที่แล้วแล้วสภาปิดประชุมไปก่อนเนี่ยคุณรังสิมันต์โรมโฆษกพรรคก้าวไกลก็ยื่นยัตติหารือต่อที่ประชุมไปแล้วเพราะอยากจะให้แก้กันในสภาซึ่งคุณพิธาก็เลยบอกว่าตัวเองเนี่ยก็คิดอยู่แล้วว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องอะไรกับการที่จะต้องส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยวินิจฉัยนะครับเพราะฉะนั้นเอาล่ะประเด็นนี้เมื่อถามว่าจะยื่นเรื่องต่อศาลเองหรือไม่คุณพิธาก็ยืนยันชัดเจนนะฮะว่าไม่มีการยื่นลองฟังคำตอบดูฮะศาลไหนครับขอความเห็นหน่อยครับก็ผมคิดว่ามันเป็นปัญหาของสภาเราก็แก้กันอย่างที่สภาใช่ไหมครับอย่างที่โรมได้ยื่นยติไปแล้วนะครับแล้วก็ผมว่ามันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่บอกว่าจะเกี่ยวข้องอะไรกับการสิ้นสุดหรือปิดฉากการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีแค่ประธานสภาบอกว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปก็คงสามารถที่จะไปต่อได้แต่ผมคิดว่าปัญหาของสภาแค่ที่สภาจะยื่นเองไหมครับเพราะว่าศาลให้เหตุผลว่าไม่ได้เป็นผู้เสียหายโดยตรงมาร้องไม่ยื่นเองครับอย่างที่บอกว่าเรื่องของนิติบัญญัติก็อยู่ที่นิติบัญญัติส่วนเรื่อง112นี่คือจะเป็นผลดีกับเราไหมครับเพราะว่าศาลก็ยืดขยายเลยก็คงตามปกติได้มีโอกาสได้ขยายเพราะว่ามันไม่ได้เป็นการล้มล้างอย่างที่โดนกล่าวหาคงให้สัมภาษณ์ได้ประมาณนี้ครับถามสองเรื่องนะฮะเรื่องแรกก็คือเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญคุณพิธาก็ยืนยันว่ากลับไปแก้ไขในสภานั่นน่ะดีที่สุดแล้วคือถ้าประธานสภาบอกว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปมันก็ไปต่อได้เหมือนกันส่วนอีกประเด็นที่คุณพิธาตอบไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือกรณีที่วันนี้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยอนุญาตให้ขยายเวลาคุณพิธานะครับชี้แจงคำร้องคดีที่กำลังโดนอยู่อีกหนึ่งคดีก็คือเรื่องของการล้มล้างการปกครองแต่คุณพิธาเป็นผู้ถูกร้องเช่นเดียวกับพรรคก้าวไกลว่าไปหาเสียงโดยใช้นโยบายการแก้ไขมาตรา112เข้าข่ายเป็นการล้มล้างการปกครองหรือไม่ซึ่งวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญอนุญาตให้ขยายเวลาในการชี้แจงคำร้องออกไปอีก30วันการที่ศาลอนุญาตขยายเวลาจะเป็นผลดีกับพรรคก้าวไกลและตัวคุณพิธาหรือไม่คุณพิธาก็บอกว่าก็เป็นไปตามปกตินะฮะยืนยันว่าไม่ได้เป็นการล้มล้างอย่างที่ถูกกล่าวหาแน่นอนแล้วก็ยืนยันว่าในช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ภารกิจคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์จะเดินหน้าลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครส.ส.เขต3จังหวัดระยองหาเสียงการเลือกตั้งซ่อมต่อไปครับติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย